คุณผู้ชมยังพอจำเรื่องราวในวัยเด็กที่ผ่านมากันบ้างได้ไหมครับย้อนกลับไปราวอายุประมาณสัก 4-5 ขวบเนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างนะผมก็ว่ายน้ำครับยังไม่รู้เรื่องครับเพิ่งหัดขี่จักรยานมั้งก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องแหมครับเรื่องราวในวัยเด็กครับก็คงจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่สำหรับหนูน้อยคนนี้ครับตอนนี้เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะครับนายพี่เจ้าสาแม่ทะเลว่าอะไรนะครับนายพี่เจ้าสาแม่ทะเลน้องอิมปี้จิตอาสาตัวเล็กกระจิตนิดแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะครับโอ้โหครับตอนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าริมถนนครับไฟเนี่ยกำลังโหมแรงขึ้นเรื่อยๆครับแม่จะมีใครช่วยดับทันไหมล่ะครับโอ้โหเชื่อแล้วล่ะครับว่าอาสากู้ชีพจริงๆครับว่าแต่หนูน้อยคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับลูกเต้าเหล่าใครทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ครับวันนี้รายการ Made in Thailand ครับก็เลยขอบุกไปถึงกันที่บ้านน้องอิ่มที่บริเวณถนนพระราม5กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยครับน้องอิ่มเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนๆในกลุ่มจักรยานที่อยู่ตรงสวนรถไฟมาสักประมาณเกือบ 5-6 เดือนได้นะครับก็เป็นเด็กแจกพลาสเตอร์ช่วยทำแผลให้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆล้มนะครับเพราะหลังจากนั้นมามันมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันไม่ปกติครับมีการเดินขบวนมีอะไรเงี้ยน้องเขาเห็นเขาก็อยากออกมาช่วยปั่นจักรยานคันนี้ครับออกมาก็แจกแอมโมเนียแจกมัตเตอร์ก็ทำอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนก็มาเจอพี่ๆที่เป็นอาสาสมัครที่เป็นจักรยานเหมือนกันนะครับแต่สำหรับแรงบันดาลใจครับที่ทำให้น้องอิ่มเนี่ยหันมาปั่นจักรยานช่วยเหลือคนอื่นครับก็คือการได้เห็นน้องเบลและก็พี่เปานักปั่นจักรยานกู้ชีพคนนี้ครับที่รายการ Made in Thailand เคยนำเสนอมาแล้วนะครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักน้องเบลครับที่ปั่นจักรยานโทรมาหาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งจะอยากจะเจอมากเลยผมบอกดึกมากนะเขาบอกดึกก็จะรอตกใจแต่ก็ลึกๆก็ภูมิใจว่าเรามีอิทธิพลมีอะไรบางอย่างที่คนเขาอยากจะทำตามครับผมว่าตอนนั้นผม14ขวบว่ามันก็อายุน้อยแล้วนะที่จะเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประหลาดใจเอ๊ะทำไมแค่ไม่กี่ขวบไม่ถึง10ขวบทำไมมีความคิดได้ถึงขนาดนี้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากว่าน้องอิ่มเนี่ยจะมาเป็นนักปั่นกู้ชีพจิ๋วแบบนี้ครับสมัยช่วงแรกเกิดเนี่ยน้องอิ่มเนี่ยเกือบจะไม่ได้ลืมตาดูโลกกันแล้วล่ะครับคุณแม่มีภาวะคันเป็นพิษค่ะคันเป็นพิษรุนแรงตอนนั้นน้องเนี่ยได้รับยาของคุณแม่ทำให้ตอนเกิดมาเหมือนกับเขาหยุดหายใจค่ะน้องเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนเกิดทำให้น้องมีปัญหาพอโตขึ้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องปอดประมาณ3ขวบเป็นหอบเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นหอบผิวรักษาเยอะมากพ่นยาเยอะมากพ่นยาจนคุณหมอบอกว่าไม่โตแล้วนะพ่นสเตียรอยด์เด็กจะไม่โตนะตอนนี้ครับน้องอิ่มเนี่ยอายุเกือบ5ขวบแล้วนะครับแต่อายุแค่นี้ครับเขาจะทำแผลกันเป็นหรือครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยน้องอิ่มก็จะเป็นคนทำแผลให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เวลาเป็นแผลเล็กๆน้อยน้องก็จะเป็นอาสาช่วยทำแผลอะไรเงี้ยครับสงสารครับเริ่มแรกด้วยความสงสารก่อนเลยคือไปเจอเด็กที่ล้มที่สวนรถไฟจะล้มบ่อยล้มเยอะเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวเนี่ยครับไปหัดขี่จักรยานจะเจอล้มบ่อยครับเขาไปเห็นครับเขาก็สงสารตอนแรกก็บอกพ่อก่อนว่าสงสารเขาเนาะเราช่วยเขาดีไหมอะไรเงี้ยพ่อเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเขาก็ไปทำกันเองอะไรเงี้ยเขาก็หันมามองพ่อคุณพ่อเป็นหมอเมมพ่อไม่ช่วยแต่ผมละอยากรู้จริงๆครับว่าน้องอิ่มเนี่ยเข้าไปร่วมกู้ชีพกับเขาตอนไหนกันล่ะครับพอเริ่มเขาเริ่มหายหอบนะครับร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้นจากอยู่ในสวนอย่างเดียวเขาก็เริ่มขยับออกมาปั่นเล่นข้างนอกบังเอิญครับไปเจอโดยบังเอิญเจอกับพี่ๆที่เขาเป็นอาสาพี่เขาก็มาทักทายแล้วก็คุยด้วยสัมภาษณ์อะไรกันเนี่ยครับก็พอเจอว่าน้องเขาทำจริงๆจังๆก็พี่เขาก็ชวนเข้าเป็นกลุ่มจักรยานอาสากู้ชีวิตหน่วยสมาร์ทของวชิรพยาบาลไท
ถ้าสมัครเป็นเรื่องเวลานะครับเข้าสังกัดก็จำกัดเรื่องอายุน่าจะจำกัดอายุที่15การเป็นอาสากู้ชีพของน้องอิมปี้ครับไม่ใช่ใครจะทำกันได้ง่ายๆนะครับจะต้องมีการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกันอีกเพียบเลยล่ะครับก็คือสอนจัดหลายที่สพช.ด้วยไฟเลสเคียวไทยแลนด์ฟาร่าแล้วก็พี่ๆที่เป็นรถแอดวานแต่ทำงานกู้ชีพครับก็จะต้องมียานพาหนะครับอย่างจักรยานคันนี้ก็เป็นจักรยานที่น้องเอ็มเนี่ยเอาไว้ปั่นช่วยเหลือคนอื่นครับว่าแต่เห็นอุปกรณ์เต็มรถกันไปหมดแบบนี้เนี่ยไหนช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมล่ะครับอันนี้ที่พนยาน้ำแขนอันนี้ที่วัดไทยอันนี้ที่พันแผลนี่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 ที่พันแผลอันนี้ผ้าก๊อซอันนี้ผ้าก๊อซโอ้โหครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตเรียกได้ว่าระดับโรงพยาบาลกันย่อมๆเลยล่ะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องอิมเนี่ยไปหามาจากไหนกันบ้างล่ะครับเนี่ยแบบนี้เหรอเริ่มต้นจากเงินตัวเองเงินจากการเก็บออมแล้วทุกชิ้นอันทุกชิ้นเนี่ยที่เป็นประกอบเป็นรถเนี่ยต้องบอกว่าน้องอิมต้องเอาเงินของน้องอิมเองนะตอนเด็กก็จะมีการเก็บเงินอยู่แล้วค่ะทำเก็บออมแล้วมีเงินอยู่ก้อนนึง 4-500 จากการที่เราให้เขาค่ะแล้วก็มาทำเป็นรถพาไปซื้ออุปกรณ์ซื้อกล่องซื้ออะไรมาต่อเป็นเซตอะค่ะแล้วหลังจากนั้นยาเนี่ยยังไม่ได้ก็คือต้องบอกว่าอิมช่วยแม่ทำงานบ้านคือช่วยอยู่แล้วแต่จากที่ช่วยเราให้เป็นของเป็นเงินเป็นรางวัลวันนี้แม่สะสมนะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้เท่าไหร่ละแม่เขาจะถามยาก่อนว่าขวดเท่าไหร่แล้วเราบอกน้ำเกลือ32 บาทเขาก็จะรู้จัก10 บาทกี่อันแล้วก็พากันไปซื้อที่เก็บตังค์ได้ก็พากันไปซื้อร้านขายยาอะไรเงี้ยเห็นแบบนี้ครับเรื่องการช่วยเหลือของน้องอิ่มครับก็ไม่ต้องห่วงครับจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนครับน้องอิ่มช่วยเหลือได้สบายละครับแผลดามแขนดามนิ้วดามคอหอบต้องพ่นยาอะไรเหนื่อยไม่หอบต้องพ่นยาอะไรเจาะน้ำตาลเจาะแต่จริงๆแล้วเด็กขนาดนี้เขาไม่ให้ทำแต่เนื่องด้วยว่าน้องเขาได้รับการสอนน้องก็จะทำเป็นก็คือสอนจากหลายที่สพช.ด้วยไฟเลสเคียวพี่ๆที่เป็นรถแอดวานซ์พอไปเจอกันที่งานช่วงที่ไม่มีเหตุไม่มีอะไรก็พี่เขาก็จะสอนถึงระดับแปะเครื่องช็อกหัวใจแหมก็เรียกได้ว่าความรู้นี่แน่นปึกครับช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างสบายสบายครับแต่ช่วงหน้าครับน้องอิ่มจะทำยังไงครับเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆที่จะต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงหน้าในกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับพร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนยังครับเย้ดีอ่ะ